ดมเอกองค์ปรีชาประชาสุขสมองค์พระเจ้าผมมหาราชเจ้าองค์พระเจ้าผมมหาราชเจ้าสายธารแห่งกาลเวลามิอาจลบเลือนร่องรอยประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ผู้มีบารมีแผ่ไพศาลผู้กอบกู้เอกราชเมืองโยนกนครจากพญากรองดำณบัดนี้ขอเทิดพระเกียรติไหว้สาเอกองค์กษัตริย์ผู้เป็นมหาราชจากดินแดนเวียงทานคำริมฝั่งแม่น้ำสายพระเจ้าพรหมมหาราชย้อนไปในปีพุทธศักราช1459ในสมัยของพระเจ้าพังคราชกษัตริย์ลำดับที่43แห่งราชวงศ์สิงห์หนวัตผู้ครองเมืองโยนกนครยามนั้นเมืองโยนกนครได้ถูกรุกรานขับไล่บ้านเมืองระสำระสายตกเป็นทาสแก่พญากรองดำพระเจ้าพังคราชจึงนำชาวเมืองเคลื่อนย้ายไปยังดินแดนที่ใต้ของแม่น้ำสายหรือเวียงสี่ดวงโดยจะต้องส่งเครื่องบรรณาการแด่ขอมเป็นทองคำปีละสี่ดวงมากปีน้อยเวียงสี่ดวงถูกปกครองภายใต้อำนาจการกดขี่ของขอมผู้คนอดอยากยากไรอยู่ด้วยความหวาดผวาจนเวลาล่วงเลยผ่านพระมเหสีของพระเจ้าพังคราชได้ประสูติโอรสองค์แรกพระนามทุกขิตกุมารในยามที่ความมืดมนเข้าปกคลุมเมืองในยามนั้นยังมีแสงสว่างแห่งความหวังได้บังเกิดขึ้นในยามเช้าของเมืองโยนกนครเมื่อมีสามเณรชาวเวียงสี่ตัวได้เดินเข้ามาบิณฑบาตในคุ้มหลวงของพระยากรองดำเมื่อพระยากรองดำทรงเห็นจึงถามว่ามาจากไหนและเมื่อทราบว่าเป็นชาวเวียงสี่ตัวจึงสั่งให้ทหารขับไล่สามเณรออกไปชาวเวียงสี่ตัวออกจากเมืองไปประเดี๋ยวนี้ด้วยความโกรธและความแค้นที่พญากรองดำขับไล่ตนออกจากเมืองสามเณรจึงเดินทางไปถวายข้าวให้พระธาตุดอยกู่แก้วแล้วตั้งจิตอธิษฐานอันตัวข้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระธาตุดอยกู่แก้วแห่งนี้ยามนี้พญากรองดำกดขี่ข่มเหงประชาชนขาดคุณธรรมบักข่ำจูศาสนาข้าจึงขอลาพวกนี้เพื่อไปจุดนี้เป็นบุตรของพญาพังคราชขอให้เก่งกาจอาหารขอให้กำราบปราบปรามูขอมเพื่อแตกพ่ายป้ายการออกไปจากดินแดนแว่นแหวนแห่งนี้ด้วยเถิดเมื่อลงจากพระธาตุดอยกู่แก้วสามเณรก็เข้าสมาธิอดอาหารเป็นเวลา7วันจนมรณภาพและด้วยแรงอธิษฐานพระมเหสีของพระเจ้าพังคราช
จึงทรงประสูติพระโอรสองค์ที่สองในวันอาทิตย์แรม8ค่ำเดือน6เหนือปีมะเสงเป็นโอรสที่มีพระวรกายงดงามดุจดั่งพรหมพระเจ้าพังคราชจึงได้ให้พระนามโอรสของพระองค์ว่าพรหมกุมารเมื่อพระชนมายุ 7,000 ปีทรงร่ำเรียนวิชาเพลงอาวุธและยุทธวิธีการสงครามจนมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านตามตำนานกล่าวถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของพรหมกุมารไว้ว่าเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 13,000 ปีทรงจับได้ช้างเอือกเชือกหนึ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงแต่ราชองครักษ์50คนไม่สามารถนำช้างขึ้นมาได้เมื่อพระเจ้าพังคราชทรงทราบจึงให้นำเอาทองคำ1,000ตีเป็นพานซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสำหรับเคาะให้จังหวะในสมัยนั้นและให้ทุกขิตกุมารนำส่งให้พรหมกุมารเมื่อพรหมกุมารตีพานช้างได้ยินเสียงพานจึงเดินตามเสียงนั้นขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอย่างง่ายดายพรหมกุมารจึงได้ให้ชื่อช้างเชือกนั้นว่าช้างผ่านคำอิทธิปาฏิหาริย์ดังกล่าวปรากฏนิมิตทำนายว่าพรหมกุมารจะเป็นผู้ปราบปรามแว่นแขวนไล่ขอมออกไปให้หมดจากโยนกนครกุมารได้รวบรวมซ่องสุมกำลังจนเป็นปึกแผ่นสร้างคูเมืองและเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่จากเวียงสี่ตวงมาเป็นเวียงผ่านคำพร้อมทั้งกราบทูลพระราชบิดาให้เลิกทรงสวยแก่ของวิธีในการทำศึกอย่างครอบครอบและทรงฉาบผ่านคำนำทัดเข้าต่อต้านพระยากรอมดำด้วยความเชี่ยวชาญในการศึกและอัจฉริยภาพในการวางแผนการรบทำให้กองทัพของพระยากรอมดำแตกพ่ายถอยร่นพรหมกุมารยังได้นำกำลังเข้าตีหัวเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้อำนาจของขอมกลับคืนมาปีพุทธศักราช1497พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพปลดแอกอาณาจักรโยนกหลังจากที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมากว่า20ปีและพรหมกุมารยังยกกองทัพรุกไล่กวาดล้าง
จนพวกของหมดสิ้นไปจากแผ่นดินล้านนาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งพรหมกุมารทรงอัญเชิญพระเจ้าพังคราชขึ้นครองโยนกนครและเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นชัยบุรีเชียงแสนทรงทำนุบำรุงศาสนาให้รุ่งเรืองและทรงสร้างเจดีย์จอมกิติไว้บนยอดเขาห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ1กิโลเมตรให้คนได้กราบไหว้มาจนถึงปัจจุบันและพระองค์ได้ไปสร้างเมืองใหม่ชื่อเมืองชัยปราการและเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช1480Sufriendo